้นคว้าเพิ่มเติมว่ามีคำอะไรที่ตรงกับประเภทกับหลักการที่ครูจัดไว้นะคะแล้วก็ท่องจำค่ะมีเทคนิคเดียวคือท่องจำถึงจะนำมาใช้ได้อย่างถูกต้องนะคะไปดูกลุ่มคำกลุ่มที่3ที่สามารถเติมมอกับโมสหน้าคำได้เลยก็คือคำกริยาวิเศษที่ลงท้ายด้วย ly กริยาวิเศษที่ลงท้ายด้วย ly เยอะแยะมากมาย slowly quickly จากตัวอย่างคำว่า quickly มา quickly เป็น more quickly most quickly ทีนี้ไปดูการแปลงคำคุณศัพท์และกริยาวิเศษโดยหลักการข้อที่3ในรูปแบบที่3วิธีการที่3นั่นก็คือพวกคำคุณศัพท์และกริยาวิเศษที่เปลี่ยนรูปอันนี้ก็จำลูกเดียวต้องจำลูกเดียวว่าคำคุณศัพท์และกริยาวิเศษเนี่ยนะมันเปลี่ยนรูปไปยังไงนะคะตรงส่วนนี้ต้องจำลูกเดียวแล้วไม่ต้องไปจำหลักการในการแปลงคำหรือว่าเติมมอเติมโมสละท่องอย่างเดียวเลยมีอยู่ในดิกชันนารีเลยนะคะยกตัวอย่างคำง่ายๆที่เราท่องกันมาตั้งแต่เด็กๆเนาะอย่างเช่นคำว่า good better best bad worst worst much many more most อันนี้ก็เราเรียนกันอยู่เนาะต่อไป little less least นะคะ more ขั้นกว่ามันมาจากไหนตอนนี้รู้แล้วนะว่ามาจาก much many แล้วตะกี้เราก็เรียนกันไปว่า much many เนี่ยนะใช้นำหน้าคำเหล่านี้คำว่ามอนี้นะคะใช้นำหน้าคำว่ามอนี้เพื่อสร้างความเด่นชัดว่ามากกว่ามากขนาดไหนนะอ้าวแทรกนะคะทีนี้มาดูคำนี้ little ก็เป็น less กับ least นะคะตอนนี้รู้แล้วนะว่า less กับ least นี้มาจากคำว่า little นี่เองไปดูแบบฝึกหัดนิดนึงดูตัวอย่างขอโทษดูแบบฝึกหัดข้อที่1ก็คือครูให้ choice มาแล้วนักเรียนก็แค่เลือกคำตอบที่ถูกต้องลงไปข้อที่1 Martha spend she earn ก็คือมันมีคำว่า less กับ lesser แสดงว่าเป็นแล้วก็มี than มี than มาแสดงว่าเป็นการแบบเทียบขั้นกว่าล่ะเขาต้องการบอกว่ามาทานเนี่ยนะใช้จ่ายน้อยกว่าที่เธอหามาได้เอิร์นแปลว่าหาเงินมาได้ใช่ไหมคะทีนี้ในรูปแบบที่ถูกต้องเนี่ย less หรือ lesser ถูกต้องค่ะในการแบบเทียบขั้นกว่า less แปลว่าน้อยกว่าใช่ไหมคะถึงจะถูกต้องเพราะฉะนั้นช้อยแรกเป็นข้อที่ถูกต้อง Martha spend less than she earned บอกว่ามาทานใช้จ่ายไปน้อยกว่าจำนวนเงินที่เธอหามาได้แสดงว่าก็จะเหลือเก็บใช่ไหมคะดูข้อที่2 He is single now ดู choice สิจะมี more มาแล้วแดนหายไปไหนอ่ะไม่มีแดนข้อนี้ง่ายมากคำตอบที่ถูกต้องต้องเป็น the most popular He is the most popular singer now เธอคือนักร้องที่มีชื่อเสียงมากที่สุดในตอนนี้ไม่ใช่เธอต้องเป็นเขานะคะโอเคไปดูข้อที่3 There are คำตอบนี้นะต้องเป็นคำหลังเนาะเพราะว่ามันมีแดนมาครูพิมพ์ตัวหนาไว้ให้บอกใบ้เสร็จสับเนาะคำตอบต้องเป็น There are more dancers in this stage than that stage มีนักร้องมีนักเต้นหรือ dancer เราเรียกกันทับศัพท์นิยมเรียกทับศัพท์เนาะมี dancer บนเวทีนี้มากกว่าเวทีนั้นทีนี้ตรงนี้เป็น are แทรกอีกแล้วแทรกนะการใช้ verb to be ที่ผ่านตามประธานdancer นี่คือประธานของประโยคแล้วก็เป็นนามพหูพจน์แล้วนามนับได้เราใช้นะคะตรงนี้ถ้าเป็นคำนามที่เป็นนาม uncountable นามนับไม่ได้อย่างนี้ตอนนี้จะเปลี่ยนเป็น is ทันทีเนาะยกตัวอย่างแทรกไปเรื่องหลักภาษาไปดูตัวแบบฝึกหัดที่4แบบฝึกหัดที่4 Any other in this team ใครๆในทีมนี้นักเรียนคุ้นๆโครงสร้างบ้างไหมว่าข้อที่4เนี่ยน่าจะเป็นข้อไหนที่เราดูจาก choice แล้วเนี่ย
ต้องเป็นข้อแรกใช่ไหมคะก็ครูบอกใบ้ไม่เสร็จสับแล้วครูก็เคยเตือนไว้แล้วว่าในการเปรียบเทียบขั้นกว่านี่ขาดแดนไม่ได้เลยเนาะ Team is cleverer than any other in this team ทีมฉลาดกว่าใครๆในทีมนี้ทุกคนต้องการบอกว่าฉลาดกว่าใครๆที่จริงโครงสร้างประโยคนี้สามารถใช้รูปการเปรียบเทียบที่เป็นขั้นสูงสุดก็ได้เนาะแต่เดี๋ยวจะยาวมาข้อที่5 She isนี่ไงคำตอบที่ถูกต้องก็คือ the shyest woman in my office ประโยคข้อที่5เนี่ยเราเห็นโครงสร้างประโยคแล้วก็คือคิดว่าน่าจะเป็นแกนเปรียบเทียบขั้นสูงที่สุดละเพราะว่ามันมี in my office มามันมี in place มาใช่ไหมคะทีนี้ดู choice ซิก็คือ shy เนี่ยมันเป็นคำคุณศัพท์ที่มีเพียงคำเดียวจะเปรียบเทียบขั้นสูงที่สุดไม่ต้องเติม most ลงไปหรอกเนาะแค่เติม est ก็พอใช่ไหมคะมีพยางค์เดียวเติม est ลงท้ายต่อท้ายได้เลยก็จะเป็น she is the shyest woman in my office นะคะจบเรื่อง comparison ต่อไปที่เรื่องการเปรียบเทียบเหมือนกันมันจะเป็นการเปรียบเทียบที่คล้ายๆกับการเปรียบเทียบขั้นเท่ากันคือจะบอกต้องการจะบอกว่าอะไรบางอย่างเนี่ยเหมือนกับหรือคล้ายๆกับอะไรอย่างหนึ่งนะคะทีนี้เขาใช้คำอะไรมากลุ่มคำอะไรมาอยู่ในโครงสร้างประโยคเพื่อต้องการเปรียบเทียบนามข้างหน้ากับนามข้างหลังหรือสิ่งสองสิ่งเราไปดูกันนะคะเรื่องนี้นะคะยังอยู่ในบทที่4ยังอยู่ในบทที่4เรื่องสุดท้ายของบทที่4ก็คือเรื่องการเปรียบเทียบความเหมือนความคล้ายของระหว่างนามข้างหน้ากับนามข้างหลังหรือว่าสิ่งสองสิ่งหรือมากกว่าเนาะทีนี้ที่ครูเกริ่นไว้เขาใช้คำอะไรมากลุ่มคำอะไรมาใช้ในโครงสร้างประโยคเปรียบเทียบเช่นนี้เปรียบเทียบว่านามสองสิ่งหรือมากกว่านี้เหมือนกันคล้ายกันเช่นนี้นะคะกลุ่มคำที่ใช้ก็คือคำว่า sound look taste smell แล้วก็ตามด้วย like นักเรียนคุ้นๆไหมว่าsound look taste smell เนี่ยครูได้ขึ้นไปได้ชี้แจงไปในตอนที่สอนเรื่อง comparison ว่ามันเป็นกลุ่ม linking verb นะคะกลุ่มคำ linking verb นะคะเป็น verb ชนิดหนึ่งอ่ะนะคะที่มีลักษณะเฉพาะตัวทีนี้เมื่ออยู่ในโครงสร้างประโยคมันต้องมีเงื่อนไขพิเศษอะไรบางอย่างล่ะครูให้ไว้ว่า sound look taste smell เป็น linking verb ใช่ไหมมันจึงมีลักษณะพิเศษก็คือ1เป็นคำกริยาที่ไม่ต้องการกรรมมารองรับข้อที่2เป็นคำกริยาที่ใช้แสดงความรู้สึกและสภาพของประธานก็คือนามที่1ปฏิจจนาการได้ไหมว่าแสดงว่า verb นี้ต้องตามหลังนามที่1ใช่ไหมคะก็ต้องการแสดงความรู้สึกและสภาพของนามที่1นี่นะต่อไปข้อที่3เมื่อใช้ร่วมกับ like และในการเปรียบเทียบความเหมือนความคล้ายนี้ต้องใช้ตามด้วย like นะมาดูอีกทีหลักการข้อที่3เมื่อใช้ร่วมกับ like มีความหมายว่าคล้ายกับเหมือนกับเห็นไหมคล้ายกับหรือเหมือนนะคะกับนะคะและต้องตามด้วยคำนามแสดงว่าต้องมีนาม2ใช่ไหมมีนาม1แล้วก็นาม2จินตนาการโครงสร้างภาษานะคะและต้องตามด้วยคำนามเพื่อใช้ในเชิงเปรียบเทียบว่าสิ่งสองสิ่งหรือมากกว่ามีความคล้ายหรือเหมือนกันฉะนั้นโครงสร้างประโยคที่ใช้กลุ่มคำ linking verb ตามด้วย like นี้จึงเป็นเห็นไหมเหมือนที่ครูเกริ่นไว้เลยต้องมีนาม1ล่ะนาม1นะแล้วก็ต้องตามด้วยคำกริยาเหล่านี้ตามด้วย like และ
now 2นามที่2นะคะซึ่งเป็นเสมือนส่วนเติมเต็มของประโยคจะขาดเสียงไม่ได้เลยไม่งั้นฟังไม่รู้เรื่องไม่เป็นภาษามาดูตัวอย่างตัวอย่างแรกตัวอย่างของคำว่า sound sound แปลว่าอะไรเอ่ย sound ถ้าเป็นนามแปลว่าเสียงใช่ไหมถ้าเป็น clanking verb ล่ะความหมายของมันก็คือฟังเสียงหรือเสียงอะไรเสียงเหมือนเมื่อตามด้วย like แปลว่าเสียงเหมือนนะคะมาดูตัวอย่าง Can you hear this noise? คุณได้ยินเสียงนั้นไหม It sounds like It sounds sound ยังต้องเติม s เห็นไหมเพราะว่าต้องผันตามประธานก็มันเป็น verb นี่นา like ฟังเหมือน a trumpet เครื่องดนตรีชนิดหนึ่งชนิดเป่าใช่ไหมคะคือเสียงมันเหมือนเสียงทำเป็ดเนาะอันนี้คือความหมายของประโยคที่ใช้คำว่า sounds like ต่อไปคำว่า look look ในที่นี้ก็แปลว่าดูใช่ไหมคะดูตัวอย่าง Tony looks like his father ประโยคนี้แปลว่าโทนี่ดูเหมือนดูคล้าย his father พ่อของเขาต้องเติม s ต่อท้ายเพราะว่าต้องผันตามนามที่1ที่เป็นประธานและเป็นนามชื่อเฉพาะเป็นนามเอกพจน์นะคือครูเตือนไว้ว่าอย่างไรก็ตาม linking verb เหล่านี้ verb กลุ่มนี้ก็ยังต้องผันตามประธานนะคะแล้วก็ต้องตามได้หลายเมื่อต้องการสื่อความหมายว่านามที่1มีความเหมือนความคล้ายกับนามที่2อย่างไรขึ้นอยู่กับว่าจะเอา linking verb คำไหนมาใช้ในที่นี้คือคำว่าลูกมันจึงได้ว่านามที่1ดูเหมือนนามที่2คำต่อไป taste นะคะ taste แปลว่ารสชาตินะ taste แปลว่ารสชาติ try this soup ลองซุปนี้สิIt tastes like chicken. รสชาติเหมือนซุปไก่ไปดูคำต่อไป smell. smell แปลว่าดมกลิ่นกลิ่นเนาะทีนี้ตามโครงสร้างภาษาต้องมีนามที่1แล้วก็ linking verb เหล่านี้ตามด้วย like ตามด้วยนามที่2ความหมายของประโยคนี้ This perfume smells like lovely scentsLovely scents นะแปลว่าน้ำหอมพวกนี้นะกลิ่นดูเป็นกลิ่นที่กลิ่นเหมือนกลิ่นดูคล้ายกลิ่นที่หอมน่ารักนะคะคือขยายบอกลักษณะว่านามที่หนึ่งนี้มีความเหมือนกับนามที่สองอย่างไรในที่นี้บอกว่านามที่หนึ่งนี้มีกลิ่นเหมือนกลิ่นคล้ายกลิ่นที่น่ารักกลิ่นที่หอมหวนนะคะ lovely ในที่นี้แปลว่าน่ารักใช่ไหมแต่อยู่ในบทนี้ต้องแปลในเชิงที่เป็น positive ที่ประมาณว่ากลิ่นนี้หอมใช่ไหมคะกลิ่นน้ำหอมก็ต้องหอมสิเนาะอ่ะไปกันต่อมาฝึกหัดกันเลยเรารู้ความหมายของแต่ละคำแล้วรู้ว่ามันต้องตามได้หลายเพื่อบอกว่ามีความเหมือนความคล้ายอย่างไรเพื่อบอกว่านามที่หนึ่งกับนามที่สองคล้ายกันเหมือนกันอย่างไรทำแบบฝึกกันเลยข้อที่หนึ่ง dissolve นะคะ soap สบู่เนาะ dissolve คำต่อไปเป็นนามที่สอง a white jasmine flower อันนี้สบู่ตรงนี้เป็นดอกมะลิสีขาวนักเรียนคิดว่าจะนำคำไหน linking verb คำไหนมาใช้ดีเนาะเป็นซาวฟังดูเหมือน look ดูเหมือน taste รสชาติเหมือน smell กลิ่นเหมือนในข้อนี้เป็นได้ทั้ง look และ smell คือ